สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำหัวปลีไก่ฉีกครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบหาได้รอบๆบ้านเลยนะครับใครที่ปลูกกล้วยไว้ช่วงนี้หน้าฝนอาจจะมีหัวปลีออกเยอะเราก็เรามาทำเมนูนี้ได้เลยนะครับตัวหัวปลีเนี่ยมีความกรุบกรอบแล้วก็มีความหอมนะครับส่วนเนื้อไก่ฉีกก็มีความนุ่มอร่อยยำกับน้ำยำพริกเผาแซ่บๆแล้วลงตัวมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทานเพลินๆลดความอ้วนแทนข้าวเย็นได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นหัวปลีกล้วยน้ำว้าถ้าหัวใหญ่ๆใช้ครึ่งหัวถ้าหัวเล็กๆก็ใช้1หัวครับต่อไปเป็นน้ำสำหรับแช่หัวปลีนะครับเราใช้น้ำเปล่าผสมกับมะนาวประมาณ2ลูกนะครับก็จะช่วยให้หัวปลีของเราไม่ดำคล้ำครับต่อไปเป็นอกไก่300กรัมมะม่วงเปรี้ยวสับครึ่งลูกมะนาวครึ่งลูกหอมแดงซอย2ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงซอย2ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยประมาณ3ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา3ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ Daddy ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมหัวปลีกล้วยกันก่อนนะครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นหัวปลีกล้วยน้ำว้านะครับเราก็นำมาปอกเปลือกส่วนที่เป็นสีแดงๆออกนะครับจากนั้นเราก็นำมาผ่าครึ่งหั่นไส้ตรงกลางออกแล้วก็นำมาซอยให้เป็นเส้นแบบนี้ครับเสร็จแล้วแดดดี้จะนำไปแช่น้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเปียกก็ได้นะครับก็จะช่วยให้หัวปลีของเราเนี่ยสีขาวไม่ดำคล้ำแล้วก็ดูน่าทานครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเนื้ออกไก่ไปต้มให้สุกครับเพื่อนๆลองใช้มีดจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าจิ้มแล้วทะลุง่ายๆก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับเราก็นำออกมาพักทิ้งไว้ให้เย็นครับพอไก่เย็นแล้วเราก็นำมาฉีกให้เป็นเส้นครับข้อดีของเนื้ออกไก่ก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเส้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่นำมาฉีกตามเส้นครับจะฉีกเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้เนื้อไก่ฉีกเป็นเส้นๆพร้อมนำไปยำได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำยำกันนะครับเรานำน้ำพริกเผาใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไป1ซี่ครับตัวมะนาวเนี่ยเราจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงสับด้วยครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเครื่องยำลงไปเลยครับก็จะมีพริกจินดาแดงซอยตะไคร้ซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยแล้วก็มะม่วงสับครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่ฉีกครับแล้วก็ตามด้วยหัวปลีครับตัวหัวปลีเราก็เสด็จน้ำออกให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยำคลุกเคล้าได้เลยครับแดดดี้ก็จะใช้มือขยำเลยนะครับตัวส่วนผสมจะได้เข้ากันง่ายขึ้นครับขยำแล้วก็คลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากับน้ำยำได้ดีแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยครับรสชาติก็จะมีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับพอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูยำหัวปลีไก่ฉีกครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยนะครับวัตถุดิบก็หาได้รอบๆบ้านเลยนะครับตัวหัวปลีนอกจากจะไปแกงอร่อยแล้วก็ยังมาทำยำได้อีกหลายเมนูเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยลงตัวเนื้อไก่ก็มีความนุ่มหัวปลีก็กรอบอร่อยแล้วน้ำยำก็แซ่บถึงเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ